ี่นะครับอย่างที่เรียนไว้ครับเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกฝ่ายน้ำเงินครับครั้งแรกฝ่ายน้ำเงินวัชระพลคว้าชัยมาได้นะครับแล้วก็ไฟที่2แหลมโพชนะแบบเบียดแม่ครบ5ยกนี่บรรดาแฟนๆยังเสียงแตกอยู่เลยครับเดี๋ยวลองมาดูไฟ3ไฟแตกหักครับแม่วันนี้จะเป็นอย่างไรแดงแหลมโพนะน้ำเงินวัชระพลยกนี้ต้องทำแต้มแล้วนะครับต้องทำแต้มแล้ววัชระพลยังแม่รัดกุมดีเหลือเกินแหลมโพขยับเข้ามาแล้วแหลมโพซ้ายของวัชระจับจับปังเข้าไปเอ้าแม่แกรัดกุมแม่หัวแกดีเหลือเกินนะครับนี่แหละครับมาโอ้โหตอนนี้ครับยก3มาเน้นหนักแรงแล้วครับโอ้ยนี่ครับแหลมโพเปิดเกมแล้วครับยก3มาวัชรพลวัชรพลนี่ครับมาพอหลุดปุ๊บนี่สวนทันทีอ่ะวงในไล่แขนสู้โอ้วัชรมาแหลมโพเสียบวัชรพลวัชรพลโอ้ยซ้ายคืนอ้าวครับคนละทีคนละเม็ดครับนอกกับในครับไปแล้วรวบครับทางด้านของแหลมโพวัชรพลยังนิ่งๆอยู่ครับดูการไล่แขนคัดแขนครับวางแล้วรวบในนะครับทางด้านของแหลมโพครับดูครับจังหวะวงนอกอยู่ที่กางเกงสีแดงครับวงในต้องจ่ายคืนบ้างครับเจาะขาล่างครับวัชรพลได้ไม่ได้โดนไม่โดนครับคุณสมิงขาวซ้ายหลุดแม่มยังไม่คืนครับเอาในเสียไปแล้ววัชรเอาโดนไม่ยังดูดีดูดีเอานายปล้ำแล้วนะครับแหลมโพโดนขวางขวางขวางวัชรพลขวางเอาศอกไปเสียบมาแหลมโพแม่คู่แรกวันนี้นะครับถึงพิงถึงคิงเอากระชากมายังไม่ล้มเอาแม่บิดเสียบเสียบไปแหลมโพแหลมโพแดงนะครับวัชรพลน้ำเงินเอากรรมการแยกปัตตานีกับขอนแก่นสู้กันครับเคยใช้บริการแดงเคยชนะมา1ครั้งครับวันนี้เดินเร็วขึ้นแล้วครับทางด้านของแหลมโพวันนี้มี10เซียนด้วยนะครับเป็นการแข่งขันกันครับบรรดาพี่ๆนักต่อสู้ชูทางด่วนก็จะมอบรายได้ส่วนนึงช่วยเหลือน้องโบ๊ทไปด้วยครับในการกิจจัดกิจกรรมดีๆวันนี้บนเวทีนะครับยก4ไฟแดงแหลมโพแหลมโพแหลมโพล็อกล็อกล็อกโอ้โหขวางวัชรพลยังขวางไม่ติดเอ้าเด้งมาเอ้าพลิกมาวัชรพลแหลมโพวัชรพลเอ้าขยำขยำขยำโหดก่อนนิญญาเอ้าแหลมโพโอ้โหนี่แหละครับมาว่าที่มวยเอกมวยเงินแสนมามีศอกสลับด้วยครับวัชรพลมาแต่ว่าแหลมโพไม่สนชนอย่างเดียวมาตอนนี้โอ้ยกนี้ครับพี่นกหาตัวผู้ชนะอยู่เลยครับยก4ครับเดินเร็วเร็วขึ้นเลยครับทางด้านของแหลมโพวัชรพลก็โต้หนักๆครับโอ้โหนี่แค่นี่แค่คู่แรกครับฉลองเบิร์ธเดย์น้องโบ๊ทคู่แรกก็ติดดาวไปแล้วครับคุณสุธิพงศ์คุณสุธิขาวเอ้านายนายแล้วนายขยับขยับหัวก่อนนิญญาเอ้าเสียไปแหมแต่ทรงเล่นทรงเอ้าตะกายแหมกระตีไปเรื่อยนะดูดีดูดีตลอดอ้าวครับมาแล้วครับดาราว่ามวยครับผลรัดรอดรักษาครับเดี๋ยวมาลุ้นเพชรไทยแลนด์ครับมาบนเวทีโอ้ยังดูดีดูดีกันตลอดนะครับเอาไล่จนไล่จนเพชรไทยแลนด์อย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดวัชรพลออกมาเอาตั้งโต้เสียบไปโอ้โหยังตีไม่ถนัดนะครับการแยกก่อนเอาลุ้นอีกเดินต้องเดินตลอดนะครับแม่แต่ว่าทีมงานแล้วก็พี่เลี้ยงผมไม่ให้เดินแล้วด้วยเอามาดูกันนะครับโอ้โหนี่ครับมาถึงตรงนี้โอ้ยแม่ภาค4ครับภาค4อาจจะมีครับเพราะว่าตอนนี้ยังดูไม่ออกเลยครับอ้าวตอนนี้วัชรพลเดินเข้าไปบ้างวัชรพลเดินเข้าไปซ้ายสวยซ้ายอ้าวอ้าวอ้าวตอนนี้แหลมโพครับพี่นกอย่าไปตัดสินใจเองนะครับคนที่ให้คะแนนด้านล่างนั้น3ท่านนะครับเกิน38วินาทีเนี่ยแหลมโพก็แหลมโพก็ล็อกไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็ชื่อเครื่องปูเซนเชลหนังโตโยต้าต้องเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาสุขบริการ19แห่งรับประกันเงิน8ปีด้วยนะครับรอสักครู่หนึ่งกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับก็กรรมการยุทธชัยนะครับแก้วสารทองดูจากกรรมการด้านล่างนะครับทั้ง3มุมก่อนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านแดงนะครับแดงวันนี้นะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์ชนะวัชรพลมีนะโยธินพักสักครู่เดียวก่อนนะครับ